นี้นะครับศูนย์มันเป็นราชการส่วนกลางเขามาทำงานที่นี่โดยในจังหวัดภูมิภาคเขาไม่รู้หรอกว่าที่นี่ศูนย์ตรงนี้จะมีเงินอะไรมาจ่ายเขามากำกับดูแลควบคุมไม่ได้นะครับในจังหวัดนะครับเพราะส่วนกลางจะเป็นคนดูแลเขาคือกรมจะเป็นคนดูแลเขาเขาจะต้องได้รับการคุ้มครองยังไงครับเราก็จะดูแลเขาครับต้องถือว่าเขากล้าหาญมากเขาเก็บพยานหลักฐานไว้มีใครเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เอามาให้เรามีมูลชัดเจนเพียงพอที่จะดำเนินคดีอาญาหรือไต่สวนข้อเท็จจริงครับแล้วหลักๆเนี่ยจะต้องดำเนินคดีใครบ้างในส่วนนี้มีเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้นก็น่าจะเป็นผู้มีการสูงก็กำลังดูต่อไปว่าจะเกี่ยวข้องกับใครบ้างนะครับล้านเจ็ดครับที่ศูนย์ทั้งจังหวัดครับ1,000,000ตอนนี้ยังไม่พบว่าขอโรงเรียนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายตั้งแต่แรกก็จะตรวจสอบต่อไปว่าในการเบิกจ่ายตั้งแต่แรกท่านเกี่ยวข้องอะไรไหมแต่เราพบความเกี่ยวข้องว่าก่อนที่เราจะลงมานี่มีการมาเตรียมพยานหลักฐานไว้ว่าให้ชาวบ้านบอกว่าได้รับเงินครบถ้วนแล้วก็มีการเซ็นเอกสารหลักฐานไว้ว่าได้รับครบถ้วนมันมีพฤติการที่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐบางคนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับวงการการศึกษานะครับเข้ามาจัดทำมาบอกให้พี่น้องประชาชนทำอย่างนี้พี่น้องประชาชนก็เห็นว่าเป็นครูบาอาจารย์มาบอกก็เชื่อก็ทำตามแต่ก็มีคนกลุ่มหนึ่งพี่น้องประชาชนบอกว่าไม่ใช่ก็พยายามเก็บหลักฐานแล้วมาบอกปปท.